การ์ตูนจิบิแบบนี้ว่ายังไงคลิปนี้มีคำตอบนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง InZone Graphic Design ก็มีหลายคนมากๆเลยนะคะใน TikTok ที่อยากให้เราสอนวาดการ์ตูนจิบิเนี่ยก็คือคอมเมนต์มารัวๆมากๆวันนี้เราก็เลยมาสอนนะคะแต่ว่าแอปที่เราจะสอนเนี่ยก็คือจะเป็นแอป Procreate นะคะหน้าตาแอปก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือจะเป็นแอปเสียเงินนะคะแล้วก็ใช้ได้แค่ใน iPad ระบบ iOS เท่านั้นนะคะถ้าใครที่อยากจะได้บัตรจิบิแบบที่เราใช้ก็สามารถทักไปที่เพจนี้ได้เลยบัตรจิบิอันนี้ไม่ได้ใช้ได้แค่กับ Procreate นะคะก็คือสามารถใช้กับ iBitPaint ได้ก็แจ้งกับทางร้านได้เลยนะคะว่าต้องการใช้กับแอปไหนวิธีทำจะเป็นยังไงไปดูในคลิปกันเลยนี่นะคะแอปที่เราจะใช้ก็คือจะเป็นแอป Procreate แอปนี้เลยค่ะแอปนี้เป็นแอปเสียเงินนะพอกดเข้ามาแบบนี้แล้วนะคะให้เราหาปุ่มบวกค่ะแล้วก็เลือกหน้ากระดาษของเรานะคะเราจะเลือกเท่าไหร่ก็ได้พอเลือกได้แล้วเราก็กดมามันก็จะได้หน้านี้แล้วก็เราจะใส่รูปภาพใช่ไหมให้เราไปกดตรงเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนี่แหละกดตามเราได้เลยนะคะตรงนี้แล้วก็เพิ่มรูปภาพนะคะแล้วก็แทรกรูปภาพค่ะพอเรากดแทรกรูปภาพแล้วนะคะให้เราเลือกรูปที่เราต้องการเลยก็จะเป็นรูปนี้เลยนะคะจริงๆเราจะไม่ได้ว่าทรงผมทรงนี้นะเราจะว่าเป็นทรงผมเปี๊ยะแต่เราอยากได้ชุดนี้พอได้แบบนี้แล้วนะคะให้เรากดไปที่เลเยอร์ค่ะแล้วก็กดปุ่มบวกขึ้นไปและเราก็กดไปที่บัตรเลยค่ะนี่เราก็จะเลือกเป็นบัตรอันนี้ก็อย่างที่บอกเลยนะคะเราก็ซื้อมานะคะแล้วก็เราก็ทิ้งพิกัดไว้ให้แล้วเราก็เลือกได้เลยนะคะว่าอยากได้ท่าทางไหนเนี่ยลูกเรายืนแบบเนี้ยมันเหมือนอันนี้มากๆเลยเห็นไหมแต่ว่าเราก็จะมาสอนแบบเอาแบบง่ายๆดีกว่าถ้ายืนง่ายๆแต่เราแค่จะเอาชุดมาเฉยๆนี่เห็นป่ะคือแบบมันใช่เลยอันเนี้ยพอจิ้มมาแล้วเราก็กดอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมใช่เลยถ้ายืนคล้ายๆเฉยๆเดี๋ยวเราลองหาก่อนว่าเราจะเอาแบบไหนดีเอาแบบง่ายๆนะเป็นยืนตรงอย่างนี้ละกันหนีแบบนี้เลยเราก็จะจิ้มไปทีหนึ่งนะคะแบบนี้มันจะเป็นบัตรนะมันจะไม่ได้เป็นแบบรูปที่เขาแบบทำมาให้มันจะเป็นแบบปัดอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็จิ้มได้หลายรอบอ่ะเราก็ใช้อันนี้เลยจ้าพอจิ้มเสร็จแล้วนะคะให้เรากดไปที่เลเยอร์ค่ะกดปุ่มบวกเพื่อเพิ่มเลเยอร์ขึ้นไปนะคะแล้วเราก็มาเลือกบัตรเหมือนเดิมค่ะเราจะเลือกเป็นโมโนไลน์เอ้ยไม่เอาเลือกเป็นประกาศสตูดิโอก่อนเพราะว่าอันเนี้ยเราต้องร่างภาพของเขามาก่อนค่ะเราก็จะร่างนะคะเป็นแบบเดี๋ยวเราอยากได้ที่มันเหมือนดินสอไม่ใช่อันนี้สิแบบหนึ่งนะคะที่เราเคยใช้แบบหนึ่งหาก่อนจริงๆแอป Procreate เนี่ยเราแบบแทบจะไม่รู้อะไรเลยนะเราก็คือใช้ตามที่เราเข้าใจนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เซียนแอปนี้เราเซียนแอป iBitPaint มากกว่าเราถนัดแอป iBitPaint นะนี่ประมาณนี้นี่แหละใช้บัตรนี้เราก็จะลากเป็นผมหน้าม้าอันนี้คือแบบจะล่างไปพร้อมๆกันเลยจะบอกว่าตอนล่างเนี่ยนานนะคะนานอยู่นะเพราะว่าเราแบบเราต้องล่างไงล่างให้แบบเราโอเคอะวาดลูกตาอันนี้เราจะวาดเป็นผมเปียลงมานะคะเราก็จะทำแบบนี้เลยมันจะใหญ่ไปไหมก็จะประมาณนี้นะคะเราก็ล่างๆไปก่อนตรงนี้เราก็จะทำเป็นยางมัดผมมัดลงมานี่ประมาณนี้นะคะอันนี้เราก็จะวาดอีกข้างหนึ่ง
ต้องทำนะแล้วก็มัดน้องค่ะมัดผมน้องไอ้ตรงนี้เราก็จะวาดให้เหมือนกันเลยนะคะอันนี้เราจะร่างอยู่นะเรากำลังร่างอยู่ขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการวาดชุดนะคะแล้วก็จะร่างชุดขึ้นมาค่ะคอของน้องอ่ะก็จะแบบประมาณนี้นะแล้วก็วาดเป็นแบบหยักๆใช่ไหมมันเป็นแบบคอแบบคอบัวหรือเปล่าเราก็วาดเนี้ยเหมือนเป็น2ชั้นยังไงก็ไม่รู้อ่ะเอาเป็นชั้นเดียวนี่แหละตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบเอี้ยมใช่ไหมเราก็จะวาดเอี้ยมลงมาอย่างนี้นี่ก็คือลงมาไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าตัวน้องจะสั้นตัวจิบีอะนะจะสั้นนี่ประมาณนี้เราก็วาดตามแบบเลยนะเราก็มองตามแบบตรงเนี้ยอันนี้เราทับผมเปียของน้องไปเลยนะคะนี่เราวาดตามไปเลยตรงนี้ก็จะอยากนิดนึงน่าจะใหญ่หน่อยนะอะประมาณนี้นี่นะคะประมาณนี้เลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเอี้ยมของน้องลงมาเอี้ยมกระโปรงแล้วก็วาดลงมายาวเลยประมาณนี้เหมือนเดิมนะคะข้างนี้อยากแบบนี้เลยแล้วก็วาดเอี้ยมลงมาเขาเรียกเอี้ยมไหมอ่ะนั่นแหละประมาณนี้นะคะแล้วก็ขีดแบบนี้ให้มันเหมือนชุดในแบบนั่นแหละแบบนี้แล้วเราก็จะวาดน้องกระต่ายนะคะที่มันอยู่ในกระเป๋าแล้วก็วาดอย่างนี้เลยก็คือตามแบบเลยนะคะตรงเนี้ยถ้าแบบของทุกคนเป็นยังไงก็คือวาดตามแบบของทุกคนเลยนะน้องแปลกๆอ่ะแป๊บนึงตรงนี้ก็จะเป็นขีดกระเป๋าตรงนี้จะไม่พูดอะไรเยอะนะคะเพราะว่าเราจะเน้นล่างตามแบบนั้นไปค่ะประมาณนี้นะแล้วก็จะมีมือน้องออกมาจากกระเป๋าอย่างนี้นะเอ้ยแขนเอ้ยมืออันนี้คือมือมือของน้องก็จะแบบนี้แล้วมันก็จะมีกระเป๋าแบบนี้ใช่ไหมนี่คือกระเป๋าประมาณนี้แล้วก็จะมีขาของน้องด้วยขาของน้องก็จะอยู่ตรงนี้เลยนี่แบบนี้นี่เราก็ได้น้องกระต่ายแล้วนะคะคือไม่ต้องเหมือนเป๊ะไงก็จะประมาณนี้เลยขั้นตอนต่อไปนะอันนี้เราจะวาดรองเท้าหรือว่าไม่วาดก็ได้นะปกติเราจะไม่ได้วาดรองเท้าอ่ะงั้นก็ไม่สอนวาดละกันขั้นตอนต่อไปนะเราก็จะมาลงสีกันแล้วให้เรากดปุ่มบวกเพิ่มขึ้นไปนะคะตรงเนี้ยลดให้มันอ่อนลงมาก็ได้นะตรงเส้นที่เราว่างไว้เนี่ยตัว N นะคะแล้วก็ลด opacity ลงมานี่เสร็จแล้วเราก็กดไปที่ layer 4นะคะเลือกบัตรเป็น monoline นะคะเราใช้ผมก่อนเราเลือกผมก่อนเอาสีผมสีไหนดีสีนี้แล้วกันนะนี่เราก็ล่างตามเลยนะคะอันนี้ก็คือง่ายๆล่างผมตามไม่มีอะไรมากเลยค่ะผมสีลงไปถ้าเราใช้แอป Procreate นะเราสามารถลากสีลงมาถมแบบนี้ได้เลยนะคะอันนี้เราตัดเส้นตามนี้ลงไปก่อนนะคะแต่เดี๋ยวเราก็ถมสีอยู่ดีใช่ไหมนี่แหละอันนี้คือเทคนิคของเราส่วนตัวของเรานะคะตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะคะให้เราถมสีลงไปเลยทีละช่อ
นี่เราก็จะได้มานี้อันนี้ให้เราแบบทำเหมือนเดิมทุกขั้นตอนก่อนนะนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้เราลงสีแบบลงสีพื้นไว้เฉยๆเลยยังไม่ได้แบบแรงเงานะคะแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนเราก็มาแบบตัดสีส่วนอื่นๆต่อนะคะตัดเส้นอ่ะตัดเส้นของส่วนอื่นๆก่อนเราก็แบบเก็บรายละเอียดให้มันดีนิดนึงประมาณนี้ก็จะเป็นหน้าบ้างนะคะตอนนี้เราก็เพิ่มเลเยอร์ขึ้นมานะคะกดปุ่มบวกเพื่อเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาแล้วเราก็อยู่ที่เลเยอร์แล้วค่ะแล้วก็กดค้างที่เลเยอร์แล้วก็ลากลงมาให้อยู่ใต้เลเยอร์ของผมนะคะแล้วเราก็มาลงสีหน้าของน้องกันเลยนี่แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วมาดูส่วนของผมบ้างเราก็ลบนะคะลบต้องผมที่เป็นส่วนเกินออกมานะคะตรงนี้ก็คือเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะนี่ได้แบบนี้แล้วผมน้องอาจจะไม่ได้เท่ากันนะคะแต่ก็โอเคอยู่พอแบบนี้แล้วนะคะให้เราปิดตาหน้าของน้องนะคะจะให้เรากดปุ่มบวกเพิ่มขึ้นไปเลยค่ะพอได้แล้วนะคะให้เราใส่สีแบบพวกตาพวกปากอะไรของน้องนะใส่เป็นสีดำเป็นแบบน้องตาเป็นดำแบบนี้นะแล้วก็เติมคิ้วนะคะเหมือนคิ้วน้องจะสูงเกินไปแต่เราก็ต้องเอาคิ้วน้องลงมาหน่อยคิ้วน้องไม่ค่อยเท่ากันนะประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยปิดตาแล้วก็ค่อยลงมาปรับกันอีกทีนะคะเติมอะไรจุดๆลงไปในลูกตาของน้องหรือจะไม่เติมก็ได้นะให้แบบน้องดูแบ๊วๆอ่ะนี่ประมาณนี้ลองขีดขนตาน้องออกมานิดหนึ่งก็ได้หรือจะไม่ทำก็ได้อันนี้แล้วแต่เราจะครีเอทแล้วแต่เราจะออกแบบหน้าตาของน้องเลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะวาดปากของน้องให้เรากดไปที่เลเยอร์ที่เป็นหน้าค่ะที่เราระบายสีหน้าลงไปแล้วเราก็กดปุ่มบวกนะคะแล้วเราก็เลือกที่เป็นสีชมพูอ่อนนะคะแล้ววาดปากของน้องประมาณนี้ลองเปิดตาอันนี้มาสิถ้ามันมองไม่เห็นเราก็แบบลองเพิ่มดูนะก็จะได้หน้าน้องประมาณนี้นะคะตรงนี้เราลองปรับอะไรของเราได้เลยนะคะอาจจะแบบวาดฟันนะคะให้เรากดอัลฟาล็อกที่ปากนะคะแล้วเราก็ใช้สีขาวอ่ะมาขีดด้านบนแบบเนี้ยให้เป็นฟันของน้องแค่นี้เลยต่อไปนะคะเราจะมาลงสีเสื้อบ้างนะคะให้เรากดมาที่เลเยอร์ที่เป็นเส้นที่เราล่างไว้นะคะแล้วก็กดปุ่มบวกค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เรามาล่างเหมือนเดิมนะคะอันนี้จะเป็นสีขาวเราอาจจะแบบปิดตาเลเยอร์ด้านล่างสุดนะคะเพราะมันเป็นสีขาวไงเนี่ยแล้วเราก็ค่อยๆล่างไปประมาณนี้เลยเนี่ยอันนี้เราก็ทำไปแบบนี้เลยเราอาจจะลากขึ้นไปนะคะถ้าแบบให้ทับผมแบบเรานะเราก็ลากมันขึ้นไปแบบนี้ได้เห็นปะเมื่อกี้มันอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็กดค้างที่เลเยอร์ที่เราต้องการจะเลือกนะคะแล้วเราก็กดค้างไว้แล้วเราก็ลากขึ้นไปค่ะนี่แบบนี้มันก็จะอยู่ด้านบนสุดแล้วนะคะตรงนี้เราปิดตาของเส้นผมไปก่อนก็ไ
ัดเส้นกันต่อแบบนี้อ่ะเราก็วาดแบบนี้ไปก่อนได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นแบบส่วนของสีขาวไงสีขาวมันก็จะมีแค่ส่วนบนเห็นปะเนี่ยส่วนตรงเนี้ยเนี่ยส่วนตรงเนี้ยที่เหลือก็จะเป็นสีฟ้าแหละให้เราทำแบบนี้ไปได้เลยชึบชึบชึบแค่นี้พออ่ะแค่นี้พอแล้วก็ขีดไปได้เลยนะนี่แค่นี้พอนะคะและให้เรากดปุ่มบวกเพิ่มขึ้นไปนะคะเราก็ปิดตาเลเยอร์ที่เป็นเสื้อเมื่อกี้นะคะแล้วเราก็จะมาวาดแบบเป็นเอี๊ยมแล้วนะคะให้เราดูสีมาเราไม่ต้องดูสีก็ได้เราจะครีเอทเป็นเอี๊ยมสีอะไรก็ได้แล้วแต่นี่ก็วาดตามไปแบบนี้เลยเราอาจจะแบบทำให้มันหยักๆ ก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่เราอะลืมไปเอี๊ยมตรงนี้มันไม่ต้องแข็งสุดแบบนี้แบบนี้เนี่ยเราสังเกตรายละเอียดของเขานะตรงนี้มันก็จะแบบขีดขีดหักๆลงมาเห็นปะหักๆลงมาแล้วก็ทำตามนั้นเลยหักลงมานิดนึงอ่ะอมสีลงไปก็จะได้แบบนี้แล้วเก็บความเรียบร้อยนะคะดูว่าตรงไหนไม่เท่ากันก็วาดให้น้องเท่ากันนะคะพอได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราขอปรับสีนิดนึงมันมืดไปอ่ะประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะอันนี้เราไม่ต้องปิดตาก็ได้เราจะปรับให้มันอ่อนลงแบบนี้แล้วเราก็เพิ่มเลเยอร์ขึ้นไปนะคะเราจะวาดหน้าน้องกระต่ายของเราค่ะนี่แล้วก็วาดแบบนี้เลยทำให้แขนน้องเล็กแบบคล้ายๆลูกจริงหน่อยอะไม่ต้องเหมือนมากนะคะก็จะประมาณนี้แหละนี่ขั้นตอนนี้เราก็ได้แล้วใช่ไหมเราก็จะมาวาดหน้าของน้องกระต่ายให้เราปิดตาเลเยอร์ที่เป็นสีขาวที่เราวาดน้องกระต่ายไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็เพิ่มเลเยอร์ขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะวาดปากให้น้องกระต่ายอ่ะจมูกดิเป็นสีชมพูแบบนี้ส่วนตาของน้องกระต่ายก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะแบบนี้เลยที่เหลือเรายังไม่ได้ลงสีของตัวของน้องใช่ไหมเปิดเลเยอร์มาให้หมดเปิดเลเยอร์มาแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะต่อไปนะคะเราก็จะมาใส่ว่าตรงส่วนขาแล้วก็ส่วนแขนตรงคอเนี่ยนะคะใส่แบบสีเข้าไปนะคะพูดยังไงดีงงแล้วก็มาอยู่ที่เลเยอร์ที่เราล่างไว้นะคะเราก็กดปุ่มบวกขึ้นไปค่ะแล้วเราก็ใช้สีเดียวกับหน้าเลยนะแล้วก็มาวาดส่วนตรงนี้คอของน้องนี่ลงสีแบบนี้เลยส่วนแล้วก็ที่เหลือนะคะก็จะเป็นตรงขาน้องถ้าไม่มีรองเท้าก็คือวาดแค่นี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราเพิ่มอันนี้ก่อนก็จะได้ประมาณนี้ส่วนมือของน้องเนี่ยเราจะมาวาดอยู่ใต้ผมตรงนี้นะคะเราต้องให้อยู่บนผมของน้องพูดผิดนะคะทุกคนประมาณนี้แบบนี้เลยเราจะทำมือให้น้องแบบมีนิ้วโป้งก็ได้นะเนี่ยแบบเนี้ยก็ได้
นี่ประมาณนี้เราก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดส่วนต่างๆก่อนนะรายละเอียดที่พูดถึงนี้ก็คือไอ้ส่วนผมเนี่ยเห็นปะมันเกินเข้ามาบนหน้าเราก็ทำการแบบลบๆนี่ประมาณนี้แล้วก็ส่วนเสื้อสีขาวด้วยนะคะเนี่ยมันเกินขึ้นมาตรงนี้เลยเราก็ทำการลบแบบนี้แล้วก็ตรงเสื้อสีฟ้าของน้องเนี่ยมันก็จะดูแบบแปลกๆอยู่เราก็จะทำแบบนี้แล้วก็ลบประมาณนี้นะคะแค่นี้ก็เริ่มเป็นแบบน้องขึ้นมาแล้วบอกไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวเรามาลงเงาที่หน้ากันนะคะหน้าอย่างแรกเลยเพราะมันลงยากสุดไงให้เรากดมาที่เลเยอร์ที่เราระบายสีส่วนของหน้าน้องลงไปนะคะพอกดมาแล้วให้กดอัลฟาล็อกค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราเลือกไปที่บัตรค่ะเราเลือกไปที่แอร์บัตรนะคะแปรงอ่อนอันบนสุดเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูสีของหน้าแล้วเราก็มาปรับให้มันเข้มนะคะประมาณนี้เราก็ลงเงาไปเลยค่ะปรับตรงหัวแปรงได้นะว่าเราต้องการแบบไหนอะไรยังไงนี่นะคะก็คือได้แล้วนะเราก็จะลงเข้มๆไว้ด้านนอกนะคะด้านข้างในเราก็จะแบบทำแบบนี้ให้น้องอ่อนๆส่วนตรงหูนะคะเราก็ทำให้เข้มๆหน่อยแล้วก็จะมาแบบอย่างเงี้ยแล้วก็กดไปตรงนิ้วชี้นะคะแล้วก็ใช้เป็นแปรงอ่อนเหมือนกันเพื่อเบนน้องแบบนี้พูดอย่างนี้จะเข้าใจไหมอ่ะนี่แหละนี่ก็จะประมาณนี้แล้วอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันอย่างนี้แล้วก็เบนน้องเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําให้แบบแปรงมันเข้มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะแล้วก็ปรับให้อ่อนลงปรับเอ้ยปรับให้มันเล็กลงแล้วก็ขีดแบบนี้แล้วก็เบนเหมือนเดิมนี่น้องก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะเห็นไหมได้แล้วเราก็อาจจะแบบปรับแก้เยอะหน่อยนะคะตรงนี้นี่ที่เหลือเราก็เหมือนเดิมค่ะปากอะปากน้องอาจจะเข้มเกินไปเดี๋ยวเราค่อยไปลดนะหน้าของน้องก็จะให้มีมิติประมาณนี้ค่ะนี่ประมาณนี้เลยแค่นี้ก็คือโอเคแล้วนะคะประมาณนี้แหละแค่นี้พอนะคะแบบไม่ต้องเข้มมากพอเราลงสีส่วนของหน้าน้องใช่ไหมแล้วมันเป็นสีเดียวกับแขนขาอะไรเงี้ยแล้วก็ไปลงแขนขาของน้องได้เลยก็ติ้มไปที่เลเยอร์นั้นแล้วก็กดอัลฟาล็อกเหมือนเดิมนะคะแค่นี้เราก็มาลงได้เห็นไหมนี่ประมาณนี้นี่นะคะแล้วก็กดไปที่เลเยอร์ขากับคอใช่ไหมอัลฟาล็อกค่ะทำเงาของเขาลงไปนี่นะตรงนี้ก็คือจะให้เข้มเข้มหน่อยหรือว่าเราจะไปทำตรงหน้าให้อ่อนลงก็ได้นะคะประมาณนี้และแล้วเราก็มาเบนตรงนี้นะคะใช้นิ้วชี้ตรงนี้คือแบบมันจะยากนิดหนึ่งกลัวว่าสอนทุกคนแล้วจะไม่เข้าใจนะคะเพราะว่ามันสอนไม่ถูกจริงๆอ่ะมันได้ประมาณนี้ประมาณนี้นะอ
ประมาณนี้ค่ะตัดตามเราไปได้เลยอันนี้เราก็จะใช้จินตนาการของเราเองมันก็จะไม่ได้เหมือนกันทุกรอบอ่ะแต่มันก็จะประมาณนี้แหละค่ะนี่เดี๋ยวลองเปิดพื้นหลังขึ้นมานะคะก็จะได้ประมาณนี้ส่วนของหน้าน้องทำให้มันอ่อนนิดนึงหน้าน้องจะแบบแดงไปนะคะอ่ะก็จะได้ประมาณนี้แล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนของเสื้อบ้างแล้วเราก็กดปุ่มบวกขึ้นมาแล้วก็กดที่เลเยอร์ที่เราเพิ่งแบบบวกขึ้นมานะแล้วกด clipping mark นะคะมันก็จะแบบเนี่ยเป็นลูกศรชี้แบบเนี้ยพอมันมีลูกศรชี้มาแล้วก็คือเราจะลงเงาแบบมันก็จะไม่ออกข้างนอกนะคะอย่างเช่นแบบนี้สีเสื้อเนี่ยก็คือจะทำให้มันอ่อนนิดนึงเทาอ่อนๆประมาณนี้นะนี่ก็เหมือนเดิมค่ะลงสีตามจินตนาการของเราเราก็จะลงสีเหมือนที่เราวาดมินิมอลเลยค่ะนี่นะคะเราจะลงสีประมาณนี้อย่างนี้ก็โอเคนะคะอย่างนี้โอเคกว่าพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาลงสีน้องกระต่ายต่อค่ะเพราะว่าน้องจะเป็นสีขาวไงก็เหมือนเดิมกดไปที่น้องกระต่ายแล้วก็กดเพิ่มเลเยอร์ขึ้นไปค่ะแบบนี้นะอยู่เลเยอร์น้องกระต่ายนะกดปุ่มบวกค่ะเสร็จแล้วกดมาที่เลเยอร์ก็คือกดจิ้มเฉยๆแล้วก็คลิปปิ้งมาร์กนะคะแล้วเราก็มาเรียกว่าตรงหูนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะแล้วก็ขีดแบบนี้เลยตรงหูเป็นอย่างนี้แล้วก็ขีดตรงนี้ก็จะเป็นมืออย่างนี้ใช่ไหมก็แค่นี้เลยค่ะแล้วก็แบบทำเงาเหมือนเมื่อกี้เนี่ยให้มีเงานิดนึงนี่ประมาณนี้พอนะคะแบบน้อยๆพอไม่ต้องเยอะแค่นี้แหละเสร็จแล้วนะคะมาลงสีที่เสื้อตรงเอี๊ยมนะคะเราก็กดมาที่เลเยอร์ค่ะเสร็จแล้วนะคะกดปุ่มบวกเสร็จแล้วกดคลิปปิ้งมาร์กนะคะลงมาก็จะได้แบบนี้แล้วใช่ไหมแล้วเราก็ดูสีของเสื้อขึ้นมาค่ะพอดูสีเสื้อแล้วนะคะให้เราปรับให้เข้มเราก็จะมาลงสีตามขอบนะคะของน้องแบบนี้เห็นไหมก็จะได้แบบนี้แหละก็จะอย่างนี้นิดนึงส่วนตรงนี้นะคะที่เป็นกระเป๋าเราก็จะทำแบบนี้นี่เห็นเปล่าได้แล้วอาจจะแบบทำเงาให้ตรงมือตรงขาตรงหูอะไรนิดนึงนี่เสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาลงสีผมค่ะอันนี้เราสามารถเปิดเลเยอร์พื้นมาได้เลยนะคะก็จะได้แบบนี้มาเดี๋ยวเรามาลงสีผมกันนี่นะคะเราก็กดอัลฟาล็อกเลยค่ะแล้วเราก็ดูสีผมขึ้นมานะคะแบบนี้แล้วเราก็ทำให้เข้มขึ้นค่ะทำให้สีเข้มขึ้นนะแล้วเราก็อันนี้เดี๋ยวเราค่อยกดอัลฟาล็อกก็ได้เรากดปุ่มบวกขึ้นไปก่อนแล้วก็ปิดตาเลเยอร์ที่เป็นผมก่อนนะคะเราก็จะมาวาดแบบช่อของผมน้องอะวาดให้ช่อใหญ่ๆหน่อยก็ได้ประมาณนี้แล้วก็ค่อยๆตัดไปทีละช่อนะคะตรงนี้คือเราถ้ามันเกินมาเราก็ลบได้เลยนะนี่ก็จะได้ประมาณนี้อีกข้างหนึ่งก็เหมือนเดิมค่ะอ
่ะประมาณนี้นะคะเราก็ลองเปิดตาของผมของน้องขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วนะคะให้เรากด Chipping Mask นะคะเราก็จิ้มไปที่เลเยอร์ที่เราวาดเส้นผมเมื่อกี้นะแล้วก็ Chipping Mask อย่างนี้เห็นไหมมันก็จะเข้าไปอยู่ข้างในของน้องแบบนี้แล้วเราปิดตาเส้นล่างก่อนนี่เราก็จะได้แบบนี้แล้วค่ะตรงนี้เราก็จะแบบมาเก็บรายละเอียดกันเหมือนเดิมนะคะแบบนี้โอเคอาจจะแบบให้สีมันเข้มขึ้นอีกนิดนะเราก็จะมาเติมให้สีเข้มอีกนิดนึงเสร็จแล้วนะคะเก็บรายละเอียดก่อนเราจะลบหรือไม่ลบก็ได้ไม่ต้องลบอ่ะพอได้แบบนี้แล้วนะเราก็จะทำสีให้เท่ากันก่อนได้ยังอ่ะมันจะแบบให้มันเด่นขึ้นมานิดนึงอ่ะแป๊บนึงนะนี่เราลืมข้างล่างตรงนี้เลยข้างล่างตรงนี้เราก็ทำเหมือนกันแค่นี้แหละไม่เยอะเนี่ยตรงนี้ก็แค่นี้ตรงนี้มันลงสีตามใจเราได้เลยนะคะเราจะสอนแบบไม่ค่อยเป็นสอนแบบเนี่ยให้ทุกคนดูตามอ่ะเนี่ยตามนี้ได้เลยค่ะแล้วก็กดปุ่มบวกเพิ่มขึ้นไปนะคะแล้วก็คลิปปิ้งมาเหมือนเดิมเราก็จะอาจจะทำให้แบบเข้มขึ้นนะแล้วก็ปรับเส้นให้เล็กลงปรับเส้นหัวแปรงนะให้เล็กลงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาวาดแบบด้านในของน้องเขาอ่ะให้แบบเป็นเส้นเล็กๆอ่ะทุกคนนี่แหละค่ะอย่างนี้เลยนี่ค่อยๆเติมไปค่ะแบบนี้เลยประมาณนี้นะคะตรงนี้เราก็เติมแบบนี้ส่วนผมตรงนี้นะคะด้านบนเลยเนี่ยให้มันใหญ่หน่อยอ่ะทำแบบนี้เนี่ยแค่นี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็ทำเป็นเงานะคะให้เราดูดสีของผมน้องขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันสีมันอ่อนนะคะเราก็จะมาใส่เงาให้ผมน้องกันอาจจะแบบไม่ต้องอ่อนขนาดนี้ก็ได้นะเราก็จะใส่เงากลมๆให้น้องนี่นะคะเงาของผมน้องก็จะประมาณนี้มาใส่แถวๆนี้ค่อยๆเก็บรายละเอียดของน้องไปนะคะนี่เงาผมก็จะได้ประมาณนี้ค่ะไม่ต้องเยอะก็ได้นะคะประมาณนี้ตรงนี้นิดนึงประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะมาเติมแก้มให้น้องด้วยค่ะเราก็กดมาที่เลเยอร์ที่เป็นหน้าของน้องนะคะกดปุ่มบวกขึ้นไปแล้วก็คลิปปิ้งมาร์กนะคะเราก็เลือกสีแก้มของน้องเราจะสีอะไรอ่ะสีนี้เราก็มาวาดแก้มกลมๆแบบนี้อ่ะวาดกลมๆนะคะสองข้างพอได้กลมๆแบบนี้แล้วใช่ไหมมันเข้มเกินไปให้เรากดมาที่เนี่ยด้านบนตรงเนี้ยอันที่สองนะคะแล้วก็เลือกคำว่าเกาเซียนเบอร์นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จิ้มไปที่หน้าจอหนึ่งครั้งหน้าจอไอแพดเรานะแล้วก็เลื่อนจากทางซ้ายมาขวาแบบนี้เนี่ยก็จะได้แก้มน้องแบบนี้แล้วนะคะหรือว่าเราจะปรับแก้มน้องให้เป็นแบบยังไงก็ได้อย่างนี้อย่างนี้นี่แบบนี้ก็ได้เห็นไหมน่ารักส่วนหน้าตาของน้องเนี่ยทุกคนก็สามารถปรับได้เรื่อยๆเลยนะปากน้องใหญ่ๆอ่ะเนี่ยแล้วก็จะประมาณนี้แล้วนะคะตรงตาตรงคิ้วอะไรเงี้ยทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะอันนี้รู้สึกว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่
ตรงทรงผมเนี่ยเราก็ปรับเปลี่ยนได้ตลอดอันนี้เราใส่รายละเอียดให้น้องอยู่นะคะตรงเงาผมอะไรต่างๆนี่แล้วเราก็จะมาใส่ยางมัดผมให้น้องนะคะให้เรากดไปที่เลเยอร์ที่เราเคยทำเงาผมไว้อะแล้วเราก็กดปุ่มบวกเพิ่มขึ้นไปค่ะยางมัดผมน้องอาจจะแบบเป็นสีชมพูนี้นะคะแล้วก็มาทำแบบนี้เลยเนี่ยให้เป็นยางมัดผมน้องน่ารักน่ารักแบบนี้ไม่มีอะไรมากนะคะเป็นยางมัดผมนี่ให้เหมือนแบบกำลังโดนมัดอยู่ก็ได้อย่างนี้นะประมาณนี้แล้วก็อาจจะปรับสีให้มันเข้มขึ้นแล้วก็มาขีดด้านในนิดนึงขีดด้านในแบบนี้ฟาล็อกก่อนนะหรือว่าเราจะไม่ต้องขีดก็ได้ให้มันเป็นแบบเหมือนยางกำลังมัดอยู่เนี่ยประมาณนี้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้เราก็จะขอปรับแก้ตรงตาน้องนิดหนึ่งนะคะรู้สึกว่ามันยังไม่โอเคอ่ะเราก็จะขอลบตาน้องออกนี้ที่หน้าตาน้องอยากจะว่าถ้ามันใหญ่ๆอ่ะอุ๊ยนี่ถ้าน้องแบบแบ๊วๆใหญ่ๆขึ้นมาน่ารักนี่น้องน่ารักมากควรวาดข้างในเข้าไปอีกไหมอ่ะอย่างเงี้ยนี่แค่นี้ก็พอแล้วทีนี้ก็คือเสร็จจริงๆแล้วนะคะหรือทุกคนจะวาดทรงอื่นใช่ไหมแล้วแบบอยากจะเติมกงเติมกิฟให้น้องนะคะเราอยู่เลเยอร์บนสุดเลยแล้วก็กดปุ่มบวกอันนี้ก็คือแบบเพิ่มเติมอีกแล้วคือเราอ่ะแบบไม่ค่อยได้วาดอะไรแบบนี้ไงมันก็เลยแบบเติมแต่งตรงโน้นตรงนี้ขึ้นมานี่แล้วก็จะเป็นทรงผมเนี้ยไม่รู้มันวาดกิฟแล้วมันจะน่ารักหรือเปล่าวิธีวาดกิฟนี้เอาเป็นสีชมพูดีกว่านี้แล้วก็ทำสีชมพูให้เข้มวาดหัวใจข้างนี้ก็อาจจะเป็นแบบสีม่วงแล้วก็สีอะไรอีกดีอ่ะชมพูเหมือนเดิมนะคะนี่ก็จะมานี้แต่เดี๋ยวก่อนนะกิฟต์อันนี้มันดูแบบใหญ่เราก็จะทำให้เล็กอ่ะนี่นะคะเราก็จะได้แล้วเราก็ลองปรับให้แบบน้องแบบโอเคนะคะเราก็จะปรับไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละเนี่ยไม่ได้สักทีแล้วก็จะปรับ
นี่นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่าเราอยากจะเติมอะไรดีอะลูกเรานะจะแบบมีกิฟต์ติดตรงเนี้ยที่เป็นกิฟต์เหมือนดอกไม้อะอันนี้คือเราจะเติมอะไรเข้าไปก็แล้วแต่เราเลยนะคะนี่เอาตามแบบเหมาะสมเลยคือจะเติมอะไรก็น่ารักอะทุกคนเนี่ยแนวนี้คือจะเติมอะไรก็น่ารักไปหมดเลยอะนี่เห็นไหมน้องน่ารักมากน้องน่ารักมากเติมไปนี่คือเติมได้หมดเห็นไหมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีที่เราจะบันทึกรูปที่เราวาดเสร็จแล้วใน Procreate นะคะก็คือกดไปตรงนี้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็หาตรงคำว่าแชร์นะคะก็คือตรงนี้เสร็จแล้วนะคะให้เราเลือก PNG นะคะถ้าเราอยากจะให้บันทึกเป็น PNG พื้นหลังโปร่งใสอะนะเราก็เลือก PNG เลยแล้วก็กดเสร็จแล้วมันก็ขึ้นหน้านี้ใช่ไหมคะให้เรากดบันทึกภาพนะคะแบบนี้แค่นี้มันก็ได้เรียบร้อยแล้วค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการสอนวาดจีบีในฉบับของเราถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและถ้าอยากให้เราสอนอะไรต่อไปอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย